ที่เป็นทางธรรมชาติโดยตรงกระตรงยัดคือขนาดเท่าไหร่พี่ขนาดตั้งแต่5โลขึ้นไปใช้เวลาได้อย่างน้อย8ปีครับวิดีโอครับทำกันครับนี่ขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้เราได้มาร่วมงานแถลงข่าวตลาดประชารัฐที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยทางฟาร์มเขาผ่องนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตปลากระพงยักษ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยได้นำผลผลิตมาร่วมงานโดยทางผู้จัดการเนี่ยได้ให้เกียรติกับเรานำเมนูเป็นสเต็กปลากระพงยักษ์มาไว้บริการสำหรับผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าวนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับท่านก็ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมบูธของเราและแน่ๆเดียวกันเนี่ยในวันที่5เนี่ยเราเองก็จะมาออกบูธที่ตลาดคลองประดุมมูลเสมในเรื่องของตลาดประชารัฐนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่7ธันวาคมนะครับซึ่งปลากระพงยักษ์ของเราเนี่ยเป็นของดีในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผลผลิตของเราเนี่ยผลิตโดยจากฟาร์มขาวผ่องและฟาร์มในเครือทั้งหมดนะครับปลาของเรามีความแตกต่างก็คือเราเป็นปลากระพงที่มีขนาดใหญ่ตั้งแต่3กิโลเป็นต้นไปที่เรียกว่าปลากระพงยักษ์นะครับทีนี้ของเรามั่นใจว่าเรามีความแตกต่างโดยที่เรานำปลาของเราเนี่ยก่อนที่เอามาแปรรูปนะครับและก่อนการแปรรูปเนี่ยเราได้มีการเอาเลือดออกนะครับทำให้ปลาของเราเนี่ยมันจะเป็นปลาที่มีคุณภาพเนื้อสายขาวใสเนื้อนุ่มแล้วก็ปราศจากกลิ่นคาวของเลือดนะครับแล้วก็เก็บรักษาได้นานนะครับปลากระพงยักษ์เนี่ยเป็นปลาที่มีความต้องการต่อเศรษฐกิจของไทยนะครับและเป็นแหล่งโปรตีนที่เป็นทางเลือกของประชาชนทั่วไปที่มีผลดีต่อสุขภาพจริงๆแล้วอยากเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมบริโภคปลากระพงให้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมกับอาชีพของเกษตรกรแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยขอบคุณมากครับ